ะคะวันนี้นะคะจุ๊งก็จะมาทำคลิปที่คนรอคอยต้องเรียกว่ารอคอยไหมก็เรียกว่ารอคอยได้นะคะเพราะว่าเอาจริงอะเราทำคลิปเราเดินทางทุกคน follower ต่างๆ subscribe ของเราอยู่กับเราตั้งแต่ปีที่แล้วจนตอนนี้จนตอนนี้ก็จะสิ้นปีแล้วก็ต้องเป็นคลิปอะไรไม่ได้นะคะนอกจากเป็นคลิป Best Skin Care of 2018ของจุ๊งนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเบสในใจจุ๊งจริงๆซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าอ้อก็ทำ empty ไปแล้วไม่ใช่หรอซึ่ง empty มันก็คือหมดแล้วซื้อซ้ำมันก็เหมือนกับใช้แล้วชอบแล้วละมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามเลือกที่จะแบบจาก empty จริงๆแบบ the base ของ empty จริงๆว่าแบบเราคัดจริงๆว่าเราขาดมันไม่ได้เราแบบต้องมีมานะมาถึงเป็น the base ไม่ว่าแบบเราจะเปลี่ยนกี่ครั้งเราจะทำอะไรกี่ครั้งหรือทำอะไรก็ตามนะสุดท้ายคือเขาก็จะแบบต้องอยู่กับเราอะต้องพูดอย่างนี้ก่อนเนาะว่ากันแล้วนะคะเป็นแบรนด์อะไรแล้วก็มีแบรนด์อะไรบ้างก็ตามไปดูกันดีกว่าค่ะก็อย่างนะคะคือจุ๊งมีช็อตโน้ตนะคะเผื่อผู้ละติดขัดแต่คิดว่าแต่คือก็คือเมมโมมาในหัวเราว่าแบบเนี่ยมันต้องมีคำนี้แต่ว่าแค่ขอมาไวๆใกล้ๆค่ะเพราะว่าพัวลืมสิ่งที่เขียนลงไปเนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ของแบรนด์ซัมไบนี้นะคะเดอะมิราเคิลโทนเนอร์นั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าเป็นโทนเนอร์ที่ดีมากๆเป็นโทนเนอร์สัญชาติเกาหลีเลยตัวนี้ทางแบรนด์เขาได้มีการส่งให้จุนจากเกาหลีนะจุนก็ลองใช้ซึ่งจุนมีการทำคลิปอะไรคนลองไปย้อนดูได้นะคะซึ่งรีวิวละเอียดมากตัวนี้นะคะเขาก็มีสารสกัดมาจาก TT นะคะถึง 10,000 ppm เชียว ซึ่งในคลิปที่แล้วจุนพูดว่า TT เหมือนเป็นใบชาแต่จริงมันผิดนะคือจุนเหมือนจำสับสนอะไรสักอย่างตัวนี้เป็น TT เป็นเหมือนสารสกัดที่ไม่ได้เกี่ยวกับใบชานะตัวนี้นะคะไอ้ TT เนี้ยเขาจะช่วยในการลดสิวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะให้เราแบบไม่เกิดขึ้นกับผิวหน้าเรานะคะและตัวนี้นะคะเขาก็เป็นโทนเนอร์ที่ประกอบด้วย HA BHA แล้วก็ PHA ซึ่ง HA ก็จะเป็นช่วยในเรื่องการผัดเซลล์ผิวต่างๆคือผลลัพธ์ของจุนอ่ะจุนใช้แล้วจุนมีการลดสิวโดยค่อนข้างจริงเพราะว่าเขาก็เคลมมาแล้วว่าถ้าใช้30วันตัวนี้จะช่วยลดสิวไปได้แต่จุนก็ชันแล้วจุนก็รู้สึกว่ามันก็ลดลงแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่ได้ลดลงอย่างที่ใจจุนต้องการแบบมากกว่านี้อะไรคือมันก็ได้ในระดับนึงอ่ะทุกคนต้องเข้าใจว่าเป็นโทนเนอร์มันไม่ใช่ยาแต้มสีนะที่แบบว่าเราจะแบบอยากให้มันได้ดั่งใจอะไรเงี้ยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับผิวหน้าของเราด้วยแต่คือผิวหน้าจุนอ่ะมันลดได้แบบเป็นสิ่งที่ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรใช้ควบคู่กับพวกที่เกี่ยวกับ VC ด้วยนะคะเพราะว่าแบบมันจะเป็นการผัดเซลล์ผิวด้วยกันอ่ะมันอาจจะรุนแรงไปมากอะไรเงี้ยแต่โดยรวมคือจุนชอบที่ว่าผลลัพธ์เขาได้จริงลดสิวได้จริงต่างๆนะคะแล้วก็หมอคนผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาปราศจากพวกแบบอะไรที่มันแบบสารกันเสียพวกสารต่างๆเยอะมากเลยนะแต่ว่ามัน20ชนิดเลยแต่ว่าจุนยกมาแค่1ชนิดแอลกอฮอล์ฟรีนะคะและตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่2ซึ่งมันก็มาอยู่ในจุนแบบช่วงประมาณปลายปีนี้แหละนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือ Eucerin นะคะ Pro Acne Solution นะคะ Fixing Gel ซึ่งจะบอกว่ามันดีงามมากทุกคนตอนนี้คือจุนหลงรักเพราะว่าขอบอกตามตรงว่าตอนแรกแฟนส่งมาให้ลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าใช้ก็ได้แต่คือไม่ได้ซีเรียสแต่พอใช้แล้วปั๊บคือทุกคนมันดีมากๆดีชนิดที่แบบดีอะล้างหน้าสะอาดนะคะตัวนี้นะคะเขาทำมาเพื่อคนผิวแพ้ง่ายคนผิวบอบบางเขารู้ถึงคนเป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะผิวแห้งก็สามารถใช้ได้นะตัวนี้นะคะเป็นคลีนซิ่งเนื้อเจลก็เป็นเนื้อเจลสิทุกคนต้องเคยรู้เห็นแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นคลีนซิ่งเนื้อเจลที่แบบล้างหน้าเราสะอาดมากเขาสามารถซอกซองสีสกปรกที่อยู่บนใบหน้าแบบไม่ว่าจะลึกแค่ไหนเขาก็สามารถทำให้เราแบบล้างหน้าสะอาดขึ้นได้นะคะแต่ยกเว้นคนที่ปัดมาคลาดพวกที่แบบหนา10ชั้นงอน10ชั้นกันน้ำ10ชั้นอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างหนักนะต้องอย่างนั้นคือต้องไม่ใช้ eye remover แทนนะเพราะว่าแบบมันไม่สามารถที่จะแบบเราไม่สามารถที่จะเปิดซอกตาขึ้นแบบลงข้างในได้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำอะไรเนี้ยมันจะแบบเข้าไปในตาอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นนะคะไปเลือกใช้ eye remover ดีกว่านะคะแต่คือเดิมคือจุนชอบที่ว่ามันแบบลบสะอาดจริงเพราะจุนเป็นคนที่ชอบปัดมัสคาร่าไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้กันน้ำเพราะเนื้อส่วนจุนจะชอบแบบไม่ค่อยได้กันน้ำอะไรจุนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีลบหน้าสะอาดนะคะสะอาดมากๆแล้วแถมเมื่อเวลาเราออกจากห้องน้ำอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบหน้าเราไม่แห้งตึงนะคะหลายคนก็จะสังเกตและคุกจะรู้ว่าเวลาจูนมาถึงห้องอ่ะจูนจะชอบแบบคลีนหน้าแล้วก็ทำความสะอาดใบหน้าก่อนแล้วก็จะมานั่งเล่นโทรศัพท์จะอาบน้ำทีคือดึกอะไรอย่างเงี้ยถ้าตามคลิปมาก็จะพูดหลายคลิปแล้วว่าเป็นคนประเภทนี้นะคะจูนก็รู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็เหมาะคนผิวแพ้ง่ายนะคะใช้แล้วไม่บาดผิวไม่แสบหน้าเลยและที่สำคัญนะคะตัวนี้เขาก็ไม่มีสบู่และน้ำหอมเป็นส่วนผสมนะคะดีมากตัวนี้ไปดูที่วสันแล้วก็พวกตามพูดได้นะคะน่าจะ8-900นะคะก็ไม่แน่ใจนะคะและตัวต่อมานะคะมีชื่อว่า Mitsumi Eye Lift Alcohol Charge Remover นะคะซึ่งเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะซึ่งจุนมีไซส์เล็กเนี่ยซึ่งจะบอกว่าเป็น Eye Remover ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์จุนแบบสุดๆแล้วปกติจุนเป็นคนไม่ใช้ Eye Remover นะจนกระทั่งวันนั้นจุนไปงานแบบบิวเทียมอันนี้ตัวนี้จุนได้มาจากงานบิวเทียมนะคะเพราะว่าตอนนั้นบิวเทียมเขาจัดงานขอบคุณบล็อกเกอร์ที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่บิวเทียมชวนเรื่องออกเรื่องราวก็ตอนนี้นะคะเขาเป็น cleansing eye ที่ดีพอสมควรนะสำหรับจูนะมันใช้ทั้งตาแล้วก็ปากนะจริงๆอะใช้ลบหน้าคือสะอาดตัวเนี้ยลบตรงพวก eye
ายรีมูเวอร์พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมาสคาร่าอินไลเนอร์และสะอาดแบบมากๆค่ะโดยไม่แสบผิวไม่แสบตาโดยสักนิดเลยค่ะและที่สำคัญคือใช้แล้วไม่ทำให้หน้าแห้งตึงซึ่งจุนแบบรู้สึกปลื้มคือลุคสะอาดจริงๆแบบซอกซอนทุกจุดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาได้มีการเคลมไว้ว่าเหมาะสำหรับคนที่ผิวเซนสทีฟพวกผิวหนังดวงตาและผิวปากตาอะไรที่แบบเซนสทีฟนะคะเพราะว่าเขาได้มีการผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพวกแพทย์ผิวหนังแล้วก็จากสูตรแพทย์นะคะว่าสามารถใช้กับคนที่แบบผิวดวงตาแบบเซนสทีฟปากเซนสทีฟได้ค่ะก็คือแบบผ่านขนาดนี้ก็ดีมากค่ะอันนี้จะราคา99 บาทไหมก็ไม่แน่ใจราคาเพราะว่าได้แบบฟรีอย่าคิดว่าทั้งหมดแล้วก็คงสบายซื้อไปเลยเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะเห็นไหมมันเขียนมาน็อตฟอร์เซนเนี่ยแต่ดีมากอ่ะไม่รู้ว่าจุนก็แบบคุยกับหลายคนเขาก็บอกว่าดีจริงๆอ่ะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะและตัวต่อมานะคะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะมันอยู่ในเบสเราแบบเกือบทุกเดือนเลยไม่ใช่เคยรีวิวไปแล้วน่าจะก็คือเป็น BK Acne มานะคะซึ่งเป็น BK ที่จุนชอบมากอาจจะเคยรีวิวไปเยอะไปบ่อยไปตาม Twitter ตามแบบคลิปต่างๆนะคะเป็นซีรีส์คลิปเลยเงี้ยก็พุ่งตรงว่าการรีวิวเนี่ยก็แบบเป็นแบรนด์จ้างไปเลยจ้างแต่ว่าเราก็พุ่งตรงว่าเราก็ใช้ของเขามาจริงๆนะคะว่าจุนค่อนข้างชอบ BK มาตัวนี้มากจุนรู้สึกว่าเขาเห็นผลมากที่สุดกับใบหน้าเรานะคะเช่นแบบว่าเราทาทิ้งไว้พรุ่งนี้หัวสิวก็แห้งแห้งจริงๆนะคะเพราะตัวนี้เขาก็มีสารสกัดมาจากใบบัวบกแล้วก็สารสกัดจากทีทีนะคะที่จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่างๆรวมไปถึงลดอาการหน้ามันด้วยนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาสิวซึ่งจุนก็มองว่าตัวนี้มันดีมากนะคือใช้แล้วก็แห้งจริงแล้วมันก็เป็นแบบเดอะเบสในใจคือทุกครั้งเวลาจุนมีสิวจุนก็จะแบบไม่เคยไปหยิบจับตัวไหนเลยนอกจากตัวนี้จริงๆแล้วรู้สึกว่าตัวนี้จุนใช้ได้หลายแบรนด์นะตัวนี้ก็คือเห็นผลที่สุดแล้วของมาร์คบีเคก็เลยแบบมันเป็นฤทธิ์ในดวงใจเราจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันหมดแล้วจุนก็ซื้อมาตลอดอะคือแบบถ้าสังเกตใครฟอลจุนใน Twitter จุนจะแจกบ่อยมากในมาร์คบีเคเพราะว่ามันเยอะมากคือแบบไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ส่งนั่นส่งมานี่แต่แบบเยอะที่นี่ก็คือแบ่งให้ทุกคนไป2 2 3 2เนี่ยก็คือแบบจริงๆอ่ะตัวเองก็มีตุนเยอะมากนะมาคิดตุนแล้วก็แบบออกไปซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะสรุปจุนก็มองว่าเออมันดีนะแบบมันลดสิวเสียเราได้ดีมากและตัวต่อมานะคะก็เป็นมาร์คโคเหมือนกันค่ะซึ่งมาร์คโคตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Laneige Mini Pore Water Cream มานะคะตัวนี้นะคะเขาก็เป็นมาร์คโคนะคะสีออกเทาๆอ่ะก็เป็นมาร์คโคที่แร่ธาตุแน่นมากๆนะคะมาจากทางตอนใต้ของเกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่ามาไกลพอสมควรนะคะตัวนี้นะคะเป็นมาร์คโคที่ช่วยในเรื่องแบบรูขุมขนกว้างความหน้ามันหรือเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะจะพูดตรงคือบางทีเราจะล้างครีนซิ่งหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบดึงพวกแบบที่มันอยู่ในลึกๆตามโพรงขนเราออกไปไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเวลาแต่งหน้าหรือลบหน้าไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ในการมาร์คทิ้งไว้นะคะมันจะทำให้มันดูดซึมสิ่งสกปรกออกไปจากใบหน้าเราได้ดีมากค่ะแล้วแถมคือทำให้รูขุมขนเราเล็กลงอีกต่างหากด้วยค่ะคือสำหรับจูนที่ชอบยอดแล้วก็ดีมากค่ะจูนจะชอบใช้บ่อยอาทิตย์นึงใช้ครั้ง2ครั้งเพราะว่ามันค่อนข้างแบบถือว่ามันเป็นมาร์คโครนมันถ้าใช้ไปบ่อยมันจะทำให้รู้สึกว่าการรบกวนผิวหน้าเรามากเกินไปแต่รวมคือที่เห็นผลจะชัดเนี่ยเขาเห็นข้างรูขุมขนแล้วข้างกระชับแล้วก็เล็กลงนะคะที่สำคัญนะคะคือความมันจูนรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยความมันจูนลดลงไม่ได้มันมากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะก็ถือว่าดีอาจจะเป็นเพราะจูนใช้ควบคู่กับสกินแคร์อื่นๆที่รวมๆกันที่ช่วยในการลดความมันด้วยนะคะอันนี้คิดในแง่อื่นนะไม่ใช่เพราะว่าตัวเดียวแต่ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าหลักๆที่จูนเห็นนะคือจูนเห็นประมาณนี้นะคะและตัวต่อมานะคะจูนเรียกมันคล้ายๆกับเป็นตัวถูขี้ไคร่หรือเรียกว่าอะไรคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าคันทีแอนด์สตรีมก็คือเป็นแบรนด์คันทีแอนด์สตรีมเองซึ่งโปรดักต์เนี้ยมันมีชื่อว่าฮันนี่เพลลิ่งดีมากทุกคนคือมันเป็นอารมณ์แบบคือมันเป็นเหมือนมาร์คมาร์คโคตัวเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบเป็นเหมือนเนื้อครีมอะแค่เราปัดใส่มืออะมันก็จะถูมันเป็นเศษแบบที่ถูใส่ออกมาเนี่ยตัวนี้มันอารมณ์แบบดีมากคือจูนอะชอบมากคือใช้แล้วแบบไม่แสบหน้าไม่บาดหน้าเลยสักนิดนะคะคือจูนชอบใช้เหมือนอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะเหมือนกับไอ้มาร์คเมื่อกี้เพราะว่าตัวนี้เวลาเราใช้หน้ามันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยจูนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการแบบผัดเซลล์ผิวใหม่เราต้องการแบบให้หน้าเราแบบเป็นหน้าใหม่ลอกหน้าออกมาเข้าใจปะพูดใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเวลาจูนจะใช้ชอบใช้วันอาทิตย์เพราะว่าแบบเราใช้หน้ามาบ่อยใช่ไหมวันอาทิตย์ก็จะเริ่มมาแล้วก็จะถูสิ่งที่แบบมันออกไปให้เซลล์ผิวเก่ามันตายออกไปอะที่ให้มันออกไปอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันก็ออกแล้วมันก็ดีจริงๆอะตัวนี้นะคะเขาแบบมีกลิ่นหอมน้ำผึ้งธรรมชาตินะแบบดีสุดๆเลยอะแบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะแต่แบบคือมันก็สามารถลดออสานแล้วก็ล้างหน้าเสร็จก็ไม่ทำให้หน้าแห้งตึงด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะเขาสามารถใช้ได้ทั้งผิวแห้งและผิวเปียกซึ่งผิวแห้งและผิวเปียกในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าผิวแห้งผิวอะไรเงี้ยคือหมายว่าเราหน้าเราจะโดนน้ำก็สามารถถูออกได้หรือหน้าเราจะแห้งแบบนี้เราก็สามารถถูออกได้แต่ต้องครีนซิ่งหน้าก่อนนะถึงจะมาถูออกได้เนาะและตัวต่อมานะคะคือจูนก็เพิ่งได้มีการลองใช้เขาในแบบช่วงระยะหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเกิดมาเพื่อเรานะก็คือเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า The Ordinary นะคะซินามายนะคะ 10% บวกซิงค์ 1% ซึ่งจูนจะบอกว่าดีมากๆตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาได้เคลมไว้ว่า
ช่วยในเรื่องสิวรอยสิวต่างๆสิวอะไรพวกนี้ซิวตัดเยอะนะซึ่งรวมไปถึงรอยดำรอยแดงก็ลดลงนะไม่สิรอยดำรอยแดงลดลงซึ่งจนค่อนข้างเห็นผลกับเขาค่อนข้างมากคือไม่คิดว่าราคา 3-400 เนี่ยจะแบบเห็นผลกับใบหน้าแล้วได้ดีขนาดนี้คือจูนใช้ไปปะแบบคือรอยแดงบนใบหน้าพวกนี้คือหายแล้วก็จางลงไปเยอะมากรวมถึงรอยสิวนะคะคือมันดีมากอ่ะแต่ควรแล้วมันทำเพื่อแบบคนผิวแพ้ง่ายผิวมันก็ใช้ได้นะคือจูนชอบไม่รู้จะพูดไงหาคำบรรยายแบบตอนแรกกำลังหาข้อเสียว่ามีอะไรบ้างวะข้อเสียแค่เป็นดอปเปอร์หรอดอปเปอร์ก็ไม่น่าจะใช่ข้อเสียปะโอ้จูนพยายามหาข้อเสียมันเยอะมากอ่ะทุกคนแล้วแบบว่ามันก็ไม่เจออ่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์ฟรีนะคือแบบไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพวกพาราเบนต่างๆก็ถือว่าดีจูนชอบอ่ะจูนอธิบายไม่ถูกแต่อยากให้ทุกคนแบบไปลองใช้แบบว่าพวกรอยแดงรอยสีอะไรพวกนี้หรือแบบอะไรต่างๆมันลดลงเยอะมากทุกคนแบบแต่ไม่ใช่มันจะลดหายไปวันเร็ววันนะแบบว่ามันสกาดแค่ว่าให้มันหายมันไม่ใช่นะคือแบบว่าก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆนะคะแบบมันดีแต่แบบบางคนก็บอกว่าใช้แล้วไม่เห็นผลแต่จูนอ่ะเป็นคนใช้แล้วแบบเห็นผลกับตัวนี้แบบมากๆเลยค่ะคิดว่าน่าจะมีขวดต่อไปแน่ๆนะคะและตัวต่อมานะคะซึ่งเป็นตัวที่จูนเพิ่งได้มาในช่วงแบบพฤศจิกายนนะคะก็ขอเกริ่นกันเลยว่าจูนอ่ะเป็นคนที่โดนแบรนด์จ้างมากอดกับตัวนี้แล้วเราแบบชอบอ่ะคือบางทีอ่ะทุกคนต้องเข้าใจนะเราทำงานกับสปอนเซอร์เด้อแล้วว่าเอ้ยมันก็แบบได้ใช้แล้วมันก็ต้องมีตัวที่ได้ชอบเหมือนกันซึ่งตัวที่ได้ชอบเนี่ยจูนเพิ่งรีวิวจากคอมพิวเตอร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองก็เป็นตัวนี้เลยค่ะแต่ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Alvira Plus PN 5.5 Sun Fade Free Soap นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าคือเป็นเจลล้างหน้านั่นเองค่ะซึ่งจะขอบอกทุกคนเลยนะว่าจูนสารภาพความโง่มากคือจูนไม่สามารถแยกเจลล้างหน้ากับคลีนซิ่งออกได้คือทุกครั้งเวลารีวิวเจลล้างหน้าคุณจูนจะแบบงงๆเดือดๆดาๆตลอดเลยว่าเจลล้างหน้านี่คือคลีนซิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนแบบจูนจะมารู้ตัวทีว่าจูนอัดบลิชดีๆหรือจูนแบบทรงดับแล้วจูนรู้สึกว่าพี่แกบอกว่าคุณจูนคะมันเป็นเจลล้างหน้านะคะไม่ใช่คลีนซิ่งฉะนั้นก็ต้องกลับมาใช้ใหม่เป็นเจลล้างหน้าแต่พูดโดยรวมคือมันจะเป็นเจลล้างหน้าหรือคลีนซิ่งหน้าคุณภาพมันพอๆกันเทียบกันตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้าที่มีค่า pH 5.5 ที่เหมาะกับผิวหน้าเราหรือใกล้เคียงผิวหน้าได้มากที่สุดนะเป็นแบบเจลล้างหน้าที่เหมาะคนผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟผิวต้องผิวบางผิวต้องการปลอบประโลมต่างๆนะคะให้แบบมันดีขึ้นซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เลยคือแบบดีมากจูนชอบมากคือแบบว่าตอนแรกเห็นนะเป็นหน้าไม่ใส่เนี้ยจะล้างสะอาดจริงหรือว่าเหมือนน้ำเกลือเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือปกติจริงๆคือมันล้างสะอาดมากไม่แต่ที่ช่วงนี้จนเดือดเป็นคลีนซิ่งอ่ะมันก็ลบออกนะพวกมาสคาร่าพวกอายอะไรพวกนี้มันก็ลบออกหมดเลยพวกแต่ว่ามันจะไม่สามารถลบมาสคาร่าที่มันสิบชั้นห้าชั้นหนาสิบชั้นอะไรอย่างงี้ได้นะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่คลีนซิ่งนะมันเป็นเจลล้างหน้าแต่โดยรวมคือมันก็ถือว่าล้างสะอาดมากๆนะแล้วก็ใช้แล้วค่ะไม่มีความแสบหน้าแสบตาใดๆทั้งสิ้นค่ะและที่สำคัญนะใช้เสร็จแล้วคือไม่ทำให้หน้าเราแห้งตึงด้วยนี่คือชอบมากๆนะคะแล้วแบบเหมาะคนผิวแพ้ง่ายสุดๆซึ่งจูนก็เป็นคนที่แบบจูนไม่ใช่คนผิวแพ้ง่ายแต่จูนก็สามารถมาเลือกหยิบจับใช้ได้นะคะและตัวนี้นะคะเขาก็ไม่มีสารกันเสียไม่มีแบบพาราเบนไม่มีแบบน้ำหอมต่างๆแล้วก็ไม่มีซัลเฟตนะคะซึ่งดีมากๆอ่ะคือเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายแบบสุดๆและดีมากจูนชอบมากลองไปตามมาที่อีแบนบอยนะคะ489 บาทคือจุนแบบดีมากแล้วเราก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายนะคะก็ถือว่าเหนื่อยมากๆนะคะก็คือเป็นยาแต้มสีซื้อเป็นยาแต้มสีที่อยู่ในตัวจ่ายน้องมาในช่วงนี้คือมองตรงว่าสารภาพว่าอาจจีบันสามไม่ทันเราเดินซื้อเลยอาจไม่จบด้วยก็ว่ากันแล้วไปดูเลยดีกว่าค่ะแต่และนี่นะคะก็คือเป็นเจลแต้มสีของทาเรลนั่นเองค่ะซึ่งเป็นหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งจะบอกว่าเขาดีมากนะคะเขาเป็นเจลแต้มสีที่มาจากฮัลโหลมาดิรู้เลยค่ะคลิปอยู่แค่นี้แหละรีบมาซึ่งเป็นเจลแต้มสิวที่แบบดีมากๆคนรู้จะบอกว่ายังไงคือเป็นเจลแต้มสิวที่แบบมีสารสกัดจากธรรมชาติมากๆนะคะที่เขาสกัดจากเปลือกมังคุดนะคะใบชาอู่หลงใบทามและใบออริกาโนนะคะซึ่งแบบดีมากๆคือตัวนี้นะคะใช้แล้วนะคะสิวจะมีความหายซึ่งตอนแรกคือหน้าจุนเนี่ยมีการแฮบแบบไม่รู้สกินแคร์ใช้อะไรไปเยอะมากกับใบหน้าจนแบบสิวนะคะมีการขึ้นเต็มตุ๊ดๆแล้วจุนก็ได้มีการใช้ตัวนี้นะคะมาในการรักษาจริงๆกับใบหน้าเราแล้วมันก็สิวหายแบบจริงๆอ่ะคือทาวันนี้พรุ่งนี้ก็มีการลดลงแล้วมันดีมากนะคะตัวนี้นะคะเขาก็การันตีผลงานมาจากเขาเป็นคนคิดคนนะคะคือมาจากแพทย์จุฬาเลยนะตัวนี้แบบได้รับรางวัลแบบเยอะมากเดี๋ยวขออ่านก่อนตัวนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมจากงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองยูเรกาด้านนวัตกรรมดีเด่นจากกรุงบราเซลประเทศเบลเยียมปี2015และได้รางวัลงานวิจัยดีเด่นจากงานสนับสนุนงานวิจัยปี2014ที่ถือว่าดีมากแต่ดีแค่นี้คือมันก็มีข้อเสีย
คือจะพูดไงตอนแรกก็ไม่อยากเอาข้อเสียมาแต่จุนก็พยายามคิดว่าเฮ้ยแบบแบรนด์ทุกแบรนด์ที่เราใช้มันต้องมีข้อเสียซึ่งกันและกันข้อเสียของมันก็คือมัน5 ml แค่นี้299บาทจะเป็นลมมากคือแบบ299บาทแบบแพงมากคือแบบไม่รู้จะพูดไงแต่มันก็ดีงามดีงามเลือกผู้สหายาแต้งสีดีๆมาจากที่ไหนก็เราไปหาซื้อที่วสานดูนะคะฟันทุกรีวิวไปทางทวิตเตอร์เนี่ยก็มีน้องๆหลายคนเขามาคอมเมนต์เนี่ยเพื่อนก็ใช้ก็บอกว่าดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็พยายามลองใช้หลายแบรนด์นะให้เพื่อตอบโจทย์กับคนหลายคนและผิวหน้าหลายคนว่าแบบมันดีหรือมันไม่ดีหรือแบรนด์นั้นในนี้นะคะก็และนี่นะคะก็หมดเบสสกินแคร์ออฟ2018ของจูแล้วซึ่งจะบอกว่าเยอะมากและเหนื่อยมากเลยยังไงแต่ถ้าไม่มีแคตตากรีไหนจูนโผล่ขึ้นมาแสดงว่าจูนแบบมันยังไม่ได้ถูกใจจูนแบบสุดๆอะที่แบบมันจะมาอยู่ในแคตตากรีจูนอะในปี2018ก็ขอยกแบบที่ชอบจริงๆไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ใครที่กำลังรอดูแบบคอสเมติกที่ชอบในปี2018ก็รอดูได้เลยค่ะคิดว่าน่าจะลงไม่เกินวันที่31ธันวาคมนี้นะก็จะพยายามทำให้ทันนะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วใครที่ชอบก็ยังฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายและที่สำคัญสวัสดีปีใหม่2019ด้วยนะคะก็ไปแล้วค่ะ